อาจจะได้บอมไปอีกชุดสุดท้ายครับคัสตอมเป็นของราชากระดกมาลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับสาธิธรได้ยิงเลยตามน้ำเอาบอลชนเสาโกกิตัดบอลมาได้แล้วยิงใบไม้ร่วงนี่ครับบอลกระดอนพื้นแล้วไปชนเสาครับตรงนี้ดูครับวอลเล่ไม่จับเลยครับลูกนี้ของสันติธรครับตัดบอลมาได้แล้วยิงตามน้ำลำปางเสียฟาวนะครับสันติธรครับออกไปทางฝั่งซ้ายสุดเจษดาคืนกลับมาครับสันติธรใช้ได้เลยครับการเล่นกับทีมในไทยลีก1เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายหลุดมาอีกแล้วมีกระชากหน่อยแล้วเปิดมาบอลมันแฉลบ1ต่อ1 1ต่อ1มีเพื่อนเติมมาโอ้โหไม่รอเพื่อนครับเล่นไปเองแล้วเสียค่อยๆเซตลูกนี้ครับคือบอลมันก็ทำเร็วครับบอลของทางสันติธรกลับมาตั้งที่สันติธรกับตันทีมครับสันติธรบอลเป็นของราชชายครับตรงกลางสันติธรไปมันยังคุกคิกไปมาอยู่สันติธรครั้งหนึ่งครับสันติธรให้มาด้านข้างครับจะแหวกตรงกลางเลยครับแหมเอาสกัดไม่ขาดเหมือนกันแถว2ครับรัฐสันติธรมาถึงสุภวิทย์ปาดกลับเข้ามามั้งเบ้สันติธรวางมาที่โกนาเร่ครับดวลกับเปิดไม่ดีครับสันติธรให้โกนาเร่โดนพศวีดึงไว้เรียกชุติพันธ์แล้วบอกเข้าทางกิติศักดิ์ด้วยให้สันติธรครับสันติธรไม่เน้นประตูเพิ่มแล้วครับอิบบาฮิมโกนาเร่ยากับพันธุเดชบอลตกพื้นสันติธรออกไปทางฝั่งขวาครับนัทวัฒน์เล่นกับสำเริงบอลขอภูมิคืนกลับหลังมาครับสันติธรบอลยังเป็นใจครับกลับมาเข้าทางยังได้อยู่สันติธรทางขวาลงกบอลอยู่ที่ชุติพลนอบสไลด์ลูกนี้ครับไม่ฟาวนะครับราชประชาเอาบอลปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์โดนชนจะฟ้องเอาจุดโทษผู้สินบอกให้ลุกขึ้นมาครับแล้วสวนเลยครับทุ่มมาที่รณชัยเข้าในมาครับรณชัยโอกาสจังหวะพลาดไปหน่อยสุดท้ายยังเคลียร์ออกมาได้ครับบอลของราชชาครับโกกิย้อนหลังมาครับกลับมาที่โกกิเล่นกับสันติธรเจษดาต้องถอยมาตั้งกันใหม่เลยครับราชไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้ผู้สินมองว่าไม่ฟาวสันติธรออกมาทางขวาดันขึ้นมาแล้วครับณัฐวัฒน์วงศรีสันติธรเล่นกับณัฐวัฒน์ชังยุนแล้วก็คิมโบยองเย็บก็ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้ทีมเนี่ยสกอร์ขึ้นนำอยู่ในเวลานี้ครับสำหรับ2ผู้เล่นเกาหลีจังหวะนี้หลบมาสู่ดึงจังหวะอยู่ครับบอลมาอยู่ที่คือหลังมาก่อนครับสันติธรออกมาทางเจษดายังพลิกไม่ได้ครับผู้เล่นชื่อใหม่ลงไปรับกันแน่นเลยครับสำเริงต้องติดตัวอยู่แล้วครับโหมกันต่อเลยครับราชชาเจษดามาที่สันติธรสันติธรคืนกลับมาซีดีเบ้ครับต่อมาให้กับซีดีเบ้เปลี่ยนแกนมาที่โกกินาริตะครับใช่
นัทวัฒน์ได้ครอสมาลูกนี้อันนี้บ่งเช็ดแล้วโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับลูกบ่งของสำเริงมองก็สวยแล้วดูครับสันติธรตักมาตรงนี้แล้วสำเริงเช็ดเนี่ยโอ้โหมองด้วยสายตาแล้วครับฟังโดนประกบติดเลยครับต้องมาเซตกันใหม่วางยาวขึ้นมาลูกนี้อยู่ที่ชุติพันธ์เอากลางมาสันติธรเปิดมาลูกนี้สวยเลยครับแต่ออกมาเร็วครับปิยวัฒน์ถึงหลอกยังได้อยู่สวิตเปลี่ยนไปทางฝั่งซ้ายครับเติมขึ้นมาครับเจษดาครับโดนดักเอาไว้เอาครับบอลสวนกลับของลาประชาครับให้ทะลุมาแล้วครับแล้วไม่รับหน้าแบบนี้โดนแตะหลบมาแล้วโรนัชัยยิงเบาเกินไปหน่อยครับโอ้โหสุดท้ายไปครับสันติธรครับลงมาได้บอลแล้วเบิ้ลมาทางขวาครับให้สุภวิทย์เปิดมาสันติธรบอลโค้งเกือบเข้าศีรษะโกนาเร่เหมือนกันครับธนินให้รณชัยเบิ้ลต่อครับสันติธรเปิดยาวมาสำเริงเอาละครับเสียบอลไปสันติธรเปิดเร็วเลยครับรณชัยสันติธรเปิดมาดานิโลส่วนลาประชาเนี่ย4ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุ้นประตูด้วยกันทั้ง2ฝั่งครับถึง9ครั้งเลยธเนศเคลียร์มาก่อนบอลยังไม่นิ่งครับทุ่มไกลขึ้นมาสจวตตะวันโดนบีบแล้วผู้สินไม่ว่าอะไรครับไม่ฟาวล์นี่เป็นตัวหลักในไทยลีกนะครับเอาแล้วจ่ายมาตรงนี้เอาเลยครับบอลหลุดมาแล้วเดวิสันเดวิสันขอมาลูกนี้แล้วมันไม่ได้ครับยาววัดด้านหน้ากันเลยเดวิสันจับบอลได้แต่บอล2เล่นไม่ได้ครับบอลควบมาเข้ากรอบเขตโทษได้แล้วเปิดย้อนกลับมามันไม่ถึงใครสักคนเลยครับเติมมา30ให้มานุนเคลียร์มาก่อนนะเคลียร์ดีซะด้วยครับบอลสุดท้ายแต่กายจ่ายไปติดครับแล้วแม่พยายามจะไปเองผู้สินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อสันติธรแต่ว่าคัสตอมมาแล้วครับนัทวัฒน์เลยหน้ามองแล้วโอ้เสียหลักลื่นไปเองครับเสียบอลให้สันติธรสุภวิทย์ตะไคร่ยกมาสิวกรไม่ผ่านสันติธรครับซิดิเบ้ทาดินสุดเส้นหลังครับปาดย้อนมาลูกนี้ไม่มีใครจ่ายคืนให้กิติพงศ์ครับบอลอยู่ตรงกลางครับสันติธรเปิดมาให้กับสำเริงครับสำหรับตัวเปิดขึ้นมาครับจ่ายมาลูกนี้โดนสวนดักลัสทาดินครับคือกลับมาสิริโชคเบิ้ลต่อครับดักลัสทาดินทาดินตั้งป้อมแล้วเปิดไม่ขึ้นอีกครับจังหวะนี้โหแนวรุกเรียกฟาวได้ครับโดนอีกแล้วนะครับปฏิภาโดนทีนี้โดนคนนี้ครับ